สวัสดีครับครับผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์แคสเกมดราก้อนบอลลีเจนด์อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ก็ถึงเวลากับตัวละครกาชาใหม่กาชาโบรลี่ลีเจนด์ออสตาร์นั่นเองครับผมนะถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์ผมเล่นดราก้อนบอลลีเจนด์ก็จะรู้ว่าผมรอกาชานี้มานานมากแค่ไหนครับผมนะเพราะว่ากาชานี้มีโบรลี่ตัวใหม่ที่ยังไม่มีในเกมนี้ครับผมนะคือโบรลี่ร่างปอลิโอหรือร่างตอนมันผอมกระหล่องครับผมนะซึ่งก็เป็นโบรลี่จากมูฟวี่ครั้งที่2ที่มันโผล่มาในมูฟวี่ตอนเจอกับพวกโกหังอะไรแบบนี้ผมนะผมที่เป็นคนชอบโบรลี่ในทุกร่างก็อยากจะเก็บมันให้ได้ครับผมนะโอเคเป้าหมายหลักผมก็บอกเลยผมนะคือโบรลี่อยากได้แค่โบรลี่เท่านั้นถ้าผมเปิดได้มันผมมี 4,000 เพชรใช่มั้ยถ้าเกิดว่าผมเปิดได้มันภายใน 2,000 เพชรผมจะเก็บไป 2,000 เพชรไปปลดล็อกมิชชั่นเอาตัวละครแม่งหลายๆดาวเลยเคผมไม่รอตัวอื่นด้วยนะแต่ว่าเรามาเช็คกันนิดนึงครับผมนะนอกจากโบรลี่มีอะไรบ้างหลักๆ ก็มีตัวนี้ผมนะซุปเปอร์ไซย่าโบรลี่ความสามารถหลักๆของมันก็คือเมื่อใช้เมนเอเบอริตี้ก็จะได้การ์ดไม้ตายมาแล้วก็รีสโตคิครับผมนะก็ทำให้สามารถใช้ทำให้ตายได้ง่ายขึ้นซีเอเบอริตี้ของมันก็คือเพิ่ม 14% ของเลือดให้กับแท็ก powerful opponent ครับผมนะก็พวกแกร่งพวกโบรลี่ส่วนใหญ่ก็แท็กนี้ทั้งนั้นเอาไว้ให้ทีมโบรลี่การเพิ่มเลือดนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากผมนะพลังส่วนใหญ่แล้วก็ไว้เล่นพวกซันแฟมิลี่ครับผมนะแท็กซันแฟมิลี่โดนหนักขึ้นครับผมนะแล้วก็มีความสามารถในการฮีลด้วยนะไอตัวนี้ถ้าที่ลองอ่านดูมีความสามารถในการตัดซัตเตนดาเมจคัตของศัตรูแล้วก็ลดดาเมจตอนที่เปลี่ยนตัวละครมาแล้วมีความสามารถในการเคาน์เตอร์ตัวละครที่โจมตีเวลาที่โจมตีเข้ามาใกล้สามารถที่จะเคาน์เตอร์สวนศัตรูได้อะไรแบบนี้ครับผมนะใช้ได้โดยรวมครับผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งของกาชานี้ก็มีเดมอนคิงปิโกโลตัวใหม่เดมอนคิงปิโกโลเปลี่ยนร่างได้ผมนะอันนี้ผมไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่มันคงจะเก่ง อ้าวแล้วก็มีจีเรนในกาชานี้ด้วยผมก็นอกจากโบรลี่แล้วก็หวังอยากได้จีเรนเหมือนกันนะแม่งหล่อดีผมนะและได้ข่าวว่าเป็นตัวที่เก่งใช้ได้เช่นกันด้วยนะอยากได้เหมือนกันท็อปโปนี่ก็มีผมนะดิปโปดิสโปดิสโปตัวนี้ผมได้นะเว้ยตอนก่อนที่จะมาอัดคลิปผมลองเปิด20เพชรแล้วได้ตัวนี้เฉยดวงกูหมดแล้วมั้งเนี่ยมันมี20เพชรไงทุกวันใช่ไหมผมลองเปิดกาชาโบรลี่20เพชรตอนไม่ได้กดอัดแม่งได้ตัวนี้เฉยกูจะได้อะไรอีกไหมเนี่ยแล้วก็มีแบงก์กาโม่ผมนะไม่เอาเลยแล้วก็ตัวละครใหม่อีกตัวนึงคือทรังยูธแบบเอ็กตรีมครับผมนะแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันเป้าหมายหลักคือโบรลี่ไม่ได้โบรลี่ขอจีเรนก็ยังดีมันหล่อนะชอบตัวหล่อโอเคงั้นเราก็มาเริ่มมันตีแรกทุกมันตีการันตี SE 1ตัวทุกครั้งครับผมนะแต่จะได้มากกว่า1ตัวก็แล้วแต่มาขอให้ได้ใน 2,000 แรกเว้ยแล้วอีก 2,000 ไปเปิดมิชชั่นโบรลี่เอาแม่งหลายๆดาวเลยได้ไหมขอตั้งแต่หรือ 1,000 แรกเลยก็ได้นะอุ้ยเอาแล้วแอนิเมชั่นเปิดมาเป็นอันนี้ครับผมนะอันที่หรูสุดๆขนาดนี้ต้องได้แล้วมั้งบลูแล้วก็โกลเด้นฟรีสเตอร์ครับผมนะโกลเด้นซูพรีมลีดาเล่นมันชนะด้วยเฮ้ยผมว่าได้ตัวดีแล้วอ่ะอย่างที่รู้กันผมก็ยังไม่รู้ว่าอนิเมชั่นไหนจะได้ตัวอะไรดังนั้นผมต้องดาวเอามาอาจจะได้โบรลี่ในอันแรกเลยอ่ะผมไม่ปลดมิชชั่นเลยนะเว้ยผมไม่รอนะเว้ยถ้าได้โบรลี่ปุ๊บนี่กูไปเลยเนี่ยโอ้โบรลี่แบงกาโมว่าแล้วกูต้องได้แบงกาโมไม่ว่าจะเกมไหนถ้ามีแบงกาโมมันต้องออกกูรู้มึงชื่อเหมือนกูไม่ต้องมาบ่อยแต่เด้ You better not under Come on อย่าบอกนะแอนิเมชั่นนั้นเพื่อแบงกาโมตัวเดียวเนี่ยฮะ Are you fucking kidding me มันจะมีตัวท้ายอีกตัวนึงเข้ามาได้ตัวแล้วดิโปแม่งไงแอนิเมชั่นเมื่อกี้ได้แบงกาโมเนี่ยนะแบงกาโมกู7ดาวเนี่ยได้โคตรบ่อยก็อย่างที่บอกไปแบงกาโม7ดาวโนดิสโปนี่ผมบอกไปผมได้ตัวแรกตอนที่เปิด20ก็ถ้าเกิดได้จีเรนด้วยคงดีแต่ว่าโหเปิดมาโหอนิเมชั่นแม่งโคตรหลอกตาเลยมาอย่างดีสุดท้ายได้อะไรเนี่ยได้แบงกาโมมึงเลิกออกได้มั้ยแบงกาโมอีก 1,000 ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยให้เหลือพันสุดท้ายผมจะไปเก็บตังค์ต่อได้โอ้อีกแล้วเหรออนิเมชั่นนี้ต่อกันเลยผมเนี่ยล่างบลูรัวๆต้องได้แล้วมั้งเนี่ยฮะโอ้ยกูโดนเตะโอ้ยกูตายอ้าวกูตายอ้าวเดี๋ยวแล้วมันจะดีไหมเนี่ยโดนฟิสเตอร์ตบจะล่วงไหมลาก่อนอย่าทำกู
นะเอาชนะเหรออ๋อโอเคตอนแรกโดนตบแต่กลับมาชนะได้ชนะโกลเด้นสปรีมลีดามันออกแอนิเมชันนี้บ่อยป่ะแอนิเมชันนี้คือน่าจะเป็นได้ตัวหน้าปกแล้วมั้งแต่ไม่การันตีว่าตัวไหนเพราะแบงกาโมกับดิสโปนี่ก็ตัวหน้าปกเหมือนกันเวรกรรมโอ้มาโบลี่ Behold a body with limitless มันก็เก่งอยู่ตัวเนี้ยไม่ว่าโอ้หมดแบงกาโม กูได้กี่ดาวเนี่ยกูดาว14ดาวแบงกาโมให้ได้ใช่ไหมจะบังคับให้ตัวต้องเล่นนะผมยังไม่เคยเทรนไม่อะไรแม่งแต่ถ้าได้14ดาวกูต้องเล่นแม่งเลยใช่ไหมเนี่ยแบงกาโมเนี่ยเวเนยโบลี่กูละขบวนI'm Bergamo the Crusher, one of the trio of danger. กูได้แต่แบงกาโม Are you fucking kidding me? 8ดาวแบงกาโม No. ไอ้เฮเกมแม่งกวนกู8ดาวแบงกาโม No. โอ้จีเลงจีเลนก็ไม่เอานะท็อปโปที่ไม่ได้ก็ไม่มีแม่งได้แบงกาโมมากี่ตัวแล้วเนี่ยรอบนี้จะมีอะไรอ๋อยกลัวว่ามันจะเหลืออะไรวะเนี่ยเผื่อผมเปิดหมดจะได้โบลลี่ไหมเนี่ยกูเล็งโบลลี่นะเว้ยกูไม่ได้มาเอาแบงกาโมมันก็ไปอวกาศกันเหลือเกินพวกนี้ไม่มาโลกเลยอยู่แต่อวกาศนะเนี่ยโอ้ยผมเริ่มจะติ้งหวังแล้วผมเนี่ยแม่งพิกโกโลที่ไม่อยากได้เอามาก็ได้นะแต่แม่งเอ้ยจีเลนหรือไม่ก็โบลลี่อย่างน้อยได้จีเลนมาถือว่าโอเคปลอบใจแต่อยากได้โบลลี่อ่ะแต่แม่งไม่ออกเลยแค่ไอ้ขาคดเกลือโอ้โหแล้วดูแม่งฮีโร่ทั้งหมดตัวสุดท้ายละมั้งตัวเดียวโอเคไอ้โบลลี่วัดโอ้ยไม่ได้เอ้ยโคตรเกลือโคตรเกลือเวนทำไมมึงต้องเกลือขนาดนี้เนี่ยกูไม่เข้าใจเกมบ้าไอ้มันเกลือได้ขนาดนี้วะท่านโอ้ยนะคูล่าตัวนี้ก็เก่งไม่ใช่เหรอถ้าเกิดได้7ดาวโอเคแต่แบบกูอยากได้โบลลี่ตอนแรกบอกว่าจะได้ก่อน 2,000 กูไม่ต้องเปิดไอ้นั่นแล้วมิชชั่นเนี่ยแม่งจะเหลือตังค์ไปเปิดมิชชั่นเอาโบลลี่เพิ่มหรือวะไม่เหลือแล้วเผลอเปิดหมดจะได้โบลลี่สักตัวหรือเปล่าเนี่ยแม่เอ๊รอบนี้กลับมาดาวนาเมกแล้วหลังจากที่หลุดจักรวาลไปเยอะกีเลนก็ได้นะแม่งชนะก็บ่อยครั้งชนะทุกครั้งแต่ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้แอนิเมชันชนะฟรีเซอร์นี่ไม่ได้เกี่ยวเลยชนะแล้วแต่ได้ตัวหาอะไรก็มาก็มาเลยเฮ้ยขอโบลลี่หน่อยเวเนี่ยมันเกลือจังวะเย้ไม่ได้โบลลี่มั้งได้ผมเดาตัวมาเพื่อหวังโบลลี่ตัวเดียวเลยมันไม่ออกเลยโบลลี่กีเลนเห็นไหมก็ได้อะไรบ้างแล้ววะแต่แม่เงยผมอยากได้โบลลี่จริงเนี่ยก็โอเคอย่างน้อยยังได้กีเลนอย่างในตัวที่ผมเล็งไว้อยากจะไล่มาใช้บ้างฮิตโตจีเลนครับผมเนี่ยรอดีเองรู้อะไรไหมผมอาจจะเปเล็กน้อยเดี๋ยวกลับมาผมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะโอเคกลับมาแล้วผมนะตอนนี้ผมมีอีก 2,000 เปไปด้วยความรักในตัวโบลลี่เข้าใจไหมเนี่ยแต่นี้คือจบแล้วได้เท่าไหนเท่านั้นผมพักแล้วที่เหลือก็ไปนั่งเก็บโอ้มันโหลดใหม่แล้วนะมันต้องได้ตัวใหม่แล้วผมนะโบลลี่ผมว่าหัวจะต้องได้ตัวใหม่แล้วตอนนี้จะเป็นโบลลี่หรือพิโกโลหรือว่าทั้ง XEX ผมว่าผมน่าจะได้โบลลี่ในรอบนี้แล้วถ้าได้โบลลี่ผมพักเลยจะไปเก็บเพิ่มให้ได้ 2,000 ผมต้องได้โบลลี่แล้วมันโหลดแล้วถ้าเป็น EX ครั้งขึ้นมานี่กูร้องเลยเนี่ยแคลิฟูร่าเฮ้มันเป็นตัวใหม่มันโหลดมันเป็นตัวใหม่โบลลี่ใช่ไหมคัมโฮมโอ้โบลลี่คัมออน
ดไม่มึงใครเนี่ยอ้าวมึงโหลดทำไมอ่ะไม่เห็นจะมีตัวใหม่เลยมึงโหลดทำไมเนี่ยกูนึกว่าจะมีตัวใหม่เห็นแม่งโหลดมึงโหลดทำไมนี่หลอกกูอีกโอ้วีด้วยแม่งมึงโหลดทำไมวะเมื่อกี้ฮะกูไม่เห็นได้ตัวใหม่อะไรเลยมึงจะโหลดทำไมไอ้ยุ่ยเด้สุดท้ายผมนะพอเลิกผมมาได้แค่นี้โบลลี่แม่งไม่ยอมออกให้กูจริงๆแม่งโอ้เมสีทองไม่มีเพลงด้วยนะไม่มีเสียงเพลงเนี่ยมีชั้นพิเศษป่ะเนี่ยเสียงเพลงมันแปลกมากหรือเปล่าเกี่ยวไหมอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ปกติไม่มีเพลงแบบนั้นเหรอผมตกใจตอนแรกไม่เห็นมีเพลงอะไรมันมีอะไรที่ซ่อนเล่นหรือเปล่าจะหวังอะไรสูงไปไหมโบลลี่ไหนครับไอ้เพ่เอ้ยกูมาเพื่อหาโบลลี่รวมแล้ววันนี้เปิดเท่าไหร่ 6,000 เพชรไม่ได้โบลลี่ตัดตัวผมว่าโบลลี่เล่นแล้วโบลลี่น้ามึงจะมาทำไมครบทีมแล้วกูไม่ได้สาตอมตอนนี้ผมได้แม่งครบทีมไล่หาเอ้ย3ตัวกีเลนท็อปโปแล้วก็ดิสโปกูได้แม่งครบทีมเลยครับผมนะแต่กีเลนได้3ดาวก็ถือว่าโอเคท็อปโปนี่ตัวใหม่ผมเพิ่งได้เลยครับผมนะสรุปกูได้ครบ3ตัวเลยทีมจิเลนกูต้องทำทีมจิเลนใช่ไหมไม่ต้องทำโบลลี่แล้วแสดโอเคผมพักแล้วฟักดิชิตแมนใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมและผลงานผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะผมนะเดี๋ยวผมคงจะเอาจิเลนไปลองเล่นนะยังไงก็ได้มันมาแต่แม่งไม่ได้ตัวที่ต้องการตอนนี้ก็ขอไปก่อนกู๊ดบายมอนกู๊ดไนท์